FC US ซีรีส์นี้จัดทำขึ้นก็เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ด้านการส่องกล้อง Endoscopic Sound ผมต้องขอขอบพระคุณสมาคมแพทย์ส่องกล้องตาเรือนไทยบริษัท Boston Scientific จำกัดที่สนับสนุนการจัดทำในโปรแกรมนี้ขอบคุณอาจารย์ธัญพรชันทรสิริที่อาจารย์ช่วยกรุณาวาดภาพประกอบซีรีส์นี้ให้อย่างสวยงามวัตถุประสงค์ในการจัดทำก็เพื่อที่จะเน้นเทคนิคขั้นตอนในการทำหัตถการต่างๆเพื่อให้เกิดผลสำเร็จและมีพอแทรกซ้อนที่น้อยสำหรับ FCU ซีรีส์ที่10นี้จะพูดเรื่อง US Ablation US Ablation Therapy ในการมาจากครั้งนี้จะกล่าวถึงกลุ่ม Injection โดยใช้ Ethanol และกลุ่ม Radio Frequency สำหรับ US Acid Injection Therapy นั้นในกลุ่มที่เป็น solid lesion ไม่ว่าในคลินิกแพทย์นั้นจะมีสแกนเกียน injection หรือการฉีดในกลุ่มที่เป็น cancer หรือก็ยิ่ง hepatocellular carcinoma อย่างไรก็ตามในกรรมยานี้จะเน้นเฉพาะในกลุ่มที่เป็น neuroendocrine tumor ของ pancreas ส่วนกลุ่ม cystic นั้นจะกล่าวถึงในกลุ่มของ pancreatic cystic neoplasm จะกล่าวถึงข้อบ่งชี้accessory ใช้รวมถึงยา technical aspect และการหลีกเลี่ยง adverse event ในกลุ่ม injection ของ pancreatic neuroendocrine tumor สำหรับข้อบ่งชี้นั้นโดยทั่วไปเป็นที่ทราบดีว่ากลุ่ม pancreatic neuroendocrine tumor นั้นมีกลุ่มที่เป็น functional โดยเฉพาะ insulinoma กับกลุ่มที่เป็น non functional โดยทั่วไปกลุ่มที่เป็น functional นั้นเป็นกลุ่มที่ต้องให้การรักษาซึ่งวิธีมาตรฐานทั่วไปคือการผ่าตัดหรือกลุ่มที่นอนฟังชั่นแนลนั้นโดยทั่วไปแนะนำให้ผ่าตัดในไข้กู๊ดคันเด็ดโดยที่มีลิชั่นมากกว่า2เซนขึ้นไปออปชั่นแนลด้วยการใช้ US Ethanol Injection นั้นก็พิจารณาเหมาะในกลุ่มที่ Unfit for Surgery กลุ่มที่ไม่สามารถที่ผ่าตัดหรือกลุ่มที่ Unresectable เพื่อจะลดอาการผู้ป่วยส่วนกลุ่มที่เป็นนอนฟังชั่นแนลneuroendocrine tumor ที่เล็กกว่า2เซนนั้นแม้ว่าทั่วไปจะให้การรักษาด้วยการสังเกตอาการอย่างไรก็ตามอาจจะมีคนไข้บางกลุ่มที่อาจจะเหมาะสำหรับการรักษาด้วยวิธีการนี้เนื่องจากเป็น minimally invasive procedure ในแง่ของ accessory และยาที่ใช้โดยทั่วไปใช้เข็ม25หรือ22ใช้เข็มขนาดเล็กเพื่อจะลดพอแทรกซ้อนจากการใช้ปริมาณของยาที่มากสลิงก็แนะนำให้ใช้สลิงที่เป็น 1:4 เป็นสลิงที่ใช้ในกลุ่มของอินซูลินยาที่ใช้ในกลุ่มที่เป็นเอทานอลก็ใช้แอบซูลแอลกอฮอล์การใช้นั้นต้องใช้ลิเนียร์เอ็กโคเอนโดสโคป CO2 ซัฟเฟชั่นแล้วก็รีมูฟสไตเลตเตรียมตัวนิดเดิลด้วยการพรีฟิลด้วยเอทานอลเจ็คด้วยอัตโนมัติที่เตรียมไว้ในก็ในแง่ของเทคนิคอลแอสเปคขอสรุปเทคนิคอลแอสเปคซึ่งจากในลิเทเรเจอร์2แรงงานที่สำคัญคือของไมเคิลเดวีและของซันดิปและทักเคียขั้นตอนที่1ก็คือเช็คลีชั่นด้วยคอนทราสต์เอนฮานซ์อัลตราซาวด์ซึ่งเราทราบดีว่าแพงติกนูรินคือส่วนใหญ่นั้นเป็นhypervascular tumor เมื่อดู echo endoscope แล้วเช็คด้วย contrast lesion ultrasound แล้วเราจะเจอ lesion ที่เป็น hypervascular lesion หลังจากนั้นจึง advance เข็มเข้าไปในตัว tumor เป็นเข็มที่เตรียมด้วยการ prefill ด้วย ethanol เมื่อปักเข็มเข้าไปแล้วให้ปลายเข็มห่างจากขอบล่าง a few millimeterเหตุผลก็เพราะว่าเมื่อฉีดแล้วยาจะใช้ระยะทางในการซึมเข้าไปหลักที่สำคัญก็คืออย่าให้ยาซึมออกนอกลีชั่นเพราะโดยทั่วไปจะใช้ small amount ablation คือใช้ 0.1 ml ฉีดแล้วก็รอดูสักพักหนึ่งหลังจากนั้นก็ค่อยเลื่อนเข็มเข้ามาเมื่อฉีดด้วยเอทานอลแล้วจะเกิด hyperechoic cloudy หรือechogenic bubble หลังจากนั้นก็ค่อยถอนเข็มแล้วก็ฉีดตามลำดับจนทั้งตัวเอทานอล
อยู่ในรีชั่นทั้งหมดหลังจากนั้นแล้วจะทิ้งไว้ประมาณ1นาทีและค่อยๆดึงเข็มออกเพื่อจะลดภาวะแทรกซ้อนในการลดโอกาสของตัวเอทานอลลีกเข้ามาในเนื้อของแพนเคียสอย่างก็ตามสเต็ปนี้ถ้าพบว่ามีการลีกของตัวเอทานอลออกนอกแพนเคียสออกนอกรีชั่นก็แนะนำให้หยุดโปรซีเจอร์เพื่อจะลดภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นรุนแรงได้ในภายหลังอย่าลืมนะครับที่สำคัญคือก่อนที่จะรีมูฟเข็มให้เข็มทิ้งไว้เข็มสักประมาณ1นาทีแล้วค่อยดึงออกหลังจากนั้นเช็คตัวคอนทราสต์เนียนแท้นอัลตราซาวด์อีกครั้งหนึ่งซึ่งโดยทั่วไปประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นถ้าเมื่อเช็คแล้วเนี่ยจากไฮเปอร์วาสคูล่าเป็นไฮโปวาสคูล่าตัวอย่างของการฉีดเอทานอลอินเจคชั่นในแบคทีเรียกินทูเมอร์ต้องขอขอบพระคุณโปรเฟสเซอร์หวังสุโพจาก National Taiwan University Hospital ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษา Yes Guided Ethanol Therapy ในประเทศที่เป็น Pancreatic Neuroendocrine Tumor นี่เป็นลีชั่นขนาด7มิลลิเมตร Well Defined Hypoechoic เมื่อใช้ Flow เห็นว่านี่คือตัวเข็มซึ่งใช้เข็มจุด25ปักเข้าไปในรีชั่นแล้วฉันฉีดเจนมาไฮเปอร์เอควิกบับเบิลหรือไฮเปอร์เอควิกคลาวดี้หลังจากนั้นฉีดจากขอบล่างขึ้นมาก่อนฉีดครั้งละ 0.1 แล้วค่อยๆเลื่อนมาเมื่อฉีดหมดแล้วเช็คครั้งสุดท้ายด้วยดอปเลอร์นี่คือลักษณะของคอนทราสต์อินแทนและอัลตราซาวด์เห็นว่าตำแหน่งที่ฉีดนั้นเป็นไฮโปวาสคูล่าแต่ว่าไมโครเซอร์คูลเลชันในตำแหน่งที่เป็นทูเมอร์นั้นน้อยลงอย่างชัดเจนก็แสดงว่าการฉีดนั้นได้ผลดีโปรเฟสเซอร์สันนิปและทักเคียได้สรุปผลการรักษาใน6รายงานด้วยกันซึ่งส่วนใหญ่นั้นเป็นอินซูลินมาจะมีนอนฟังชันนองอยู่2รายงานเห็นว่าส่วนใหญ่ขนาดไม่ค่อยใหญ่นักเปอร์เซ็นเต็ดของเอทานอลที่ใช้ส่วนใหญ่ใช้แอบสูลูทแอลกอฮอล์ปริมาณที่ฉีดก็ขึ้นอยู่กับขนาดเรสปอนส์เรทส่วนใหญ่ได้ผลดีเพราะแซกซอนมักจะมีเพนแพงกระตาติดบ้างมีหนึ่งรายงานที่มีเลโกไทซิ่งแพงกระต่ายติดแม้เราจะหลีกเลี่ยงเพราะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นได้อย่างไรอันที่หนึ่งคือเรื่องของแพงกระต่ายติดซึ่งสำคัญมากทั้งเพนทั้งแพงกระต่ายติดเพราะฉะนั้นต้องพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ตัวเอทานอลลีกออกนอกรีชั่นเข้าไปในแพนเคียสตำแหน่งที่ทาร์เก็ตพยายามเลือกตำแหน่งของนิสพัทให้ผ่านตัวแพนเคียสน้อยที่สุดเป็นการฉีดดังได้กล่าวแล้วว่าฉีดครั้งละ 0.1 ml ปักเข็มลงไปด้านล่างขอบล่างให้ห่างจากขอบล่างประมาณ 2-3 มิลลิเมตรเมื่อฉีดแล้วให้สังเกต echogenic bubble อย่าให้ออกนอกรีชั่นแล้วจะค่อยๆถอยทีละ 2-3 มิลลิเมตรแล้วก็ค่อยๆฉีดค่อยๆฉีดถ้าก้อนขนาดใหญ่อาจจะต้องทำแฟนนิ่งเมื่อฉีดเสร็จแล้วให้คาเข็มไว้ในรีชั่นประมาณ1นาทีแล้วค่อยดึงเข็มออกวิธีการเหล่านี้ก็จะเป็นการลดโอกาสที่เกิดแพงกระแตติดได้ง่าย 2. แพงกระแตซิกเจอร์ส่วนใหญ่นั้นแสดงว่าตำแหน่งที่ฉีดนั้นลีกหรือใกล้กับเมนแพงติกดักเป็นหลักในการป้องกันก็เช่นเดียวกับหลักที่ได้กล่าวแล้วข้างต้นมีความจะเป็นต้องใส่ PD stent ถ้าจำนวนถ้าตำแหน่งรีชั่นนั้นใกล้กว่า5มิลลิเมตรจากรีชั่นเพื่อเป็นการป้องกันหรือลดโอกาสที่เกิดแพนกระดักสติ๊กเจอร์แล้วก็บรีดดิ้งซึ่งพบเป็นน้อยเนื่องจากว่าใช้เข็มเล็กส่วนใหญ่ใช้เข็ม 25G อย่างไรก็ตามวิธีปฏิบัติสำคัญคือต้องเช็คดอปเลอร์ก่อน
การตรวจเพื่อจะลดโอกาสที่จะอินทิลีต่ออินทวินเวสเซลการติดตามผู้ป่วยเช่นเดียวกับการติดตามผู้ป่วยในการส่องกล้องโดยทั่วไปต้องสังเกตอาการเพราะแทรกซ้อนเนี่ยเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะปวดท้องและคนไข้ที่เป็นแพนคาไทติสในคนไข้ที่เป็นฟังชั่นอลโดยเฉพาะอินซูลินโนมาก็ติดตามผลเลือดระบาดไลเปสอะไมเลสหลังจากนั้นโดยทั่วไปก็ติดตามในเดือนที่1และก็ทุก3เดือนติดตามอาการของผู้ป่วยเพราะผู้ป่วยกลุ่มนี้ก็อาจจะมีโอกาสที่เกิดรีเคเรนท์ลีชั่นในตำแหน่งอื่นได้ถ้าสามารถที่จะตรวจคอนแทคเอนแทนและซาวได้ก็แนะนำให้ตรวจคอนแทคเอนแทนที่ประมาณ6เดือนในผู้ป่วยที่มีรีเคเรนท์ซิมตอมมีความจำเป็นต้องมารีเอเรทและอาจจะพิจารณาทำรีทรีทเมนต์ใหม่ซึ่งก็เป็นแนวทางในการติดตามรักษาผู้ป่วยโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นอินซูลินโนมาต่อไปจะกล่าวถึงซิสติกนิโอพลาสม์ของแพนเคียสเช่นกันครับจะกล่าวถึงข้อบ่งชี้แอคเซสซอรีและยาที่ใช้ดีไวซ์ต่างๆเทคนิคในการทำการหลีกเลี่ยงเพราะเซ็กซอนและการติดตามหลังการรักษาต้องยอมรับว่าการรักษาแพนเคียสซิสนิโอพลาสม์นั้นมีข้อตกผลึกมากมาตรฐานทั่วไปการรักษาในกลุ่มที่มีอาการมักจะรักษาด้วยการผ่าตัดในขณะที่กลุ่มที่ไม่มีอาการมักจะต้องสังเกตอาการอย่างไรก็ตามข้อเท็จจริงที่มีอยู่ในปัจจุบันพบว่า70%ให้ complete response ที่6ปีจากการศึกษา large scale prospective for studyเพราะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นนั้นส่วนใหญ่เป็นมาถึงเรทคอมพลิเคชันซึ่งสามารถให้การรักษาด้วยคอนเซอร์เวทีฟทรีทเมนต์โอกาสเกิดซีเวียร์แอดเวอร์ดิเวนนั้นค่อนข้างจะน้อยก็อาจจะมีเบนฟิตในการหลีกเลี่ยงเมเจอร์โอเปอเรชันได้ในกลุ่มที่เป็นเซมโตมาติกอย่างไรก็ตามข้อตกเถียงก็คือซิสนั้นถึงแม้จะมีคอมพลีทรีสปอนส์นั้นก็เป็นคอมพลีทรีสปอนส์จากคอสซิโนอิมเมจจิ้งหรืออัลตราซาวด์ไม่สามารถการันตีได้ว่าไม่มีเรมแนนต์ของซิสวอลที่อาจจะเกิดมะเร็งแนนทางสมองฟังชันได้ในการติดตามระยะยาวมากกว่านี้หรือแม้แต่เซฟตี้คอนเซิร์นแม้เปอร์เซ็นต์น้อยก็อาจจะมีโอกาสที่จะทำให้เกิดซีลแพนคาไทติสหรือวิสเซอรัลเวนทรอมโบซิตและที่กล่าวแล้วว่าไกด์ไลน์ส่วนใหญ่ก็แนะนำให้ observation ในกลุ่มที่ไม่มีอาการต้องยอมรับว่าเป็น issue ที่ยังเป็นข้อตกเถียงอยู่ในปัจจุบันนี้ผมคิดว่าในการสรุปPosition Statement ซึ่งตีพิมพ์ใน Endoscopy International Open ในปี2019นั้นโดยผู้เชี่ยวชาญเป็นแนวทางทางวิชาการที่แนะนำให้ทุกท่านอ่านดูซึ่งจะมีวิธีการการดูแลผู้ป่วยการเลือกผู้ป่วยการลดภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญอยู่ในเล่มนี้ผมอาจจะสรุปได้ในบางประเด็นให้ทราบข้อที่หนึ่งก็คือข้อบ่งชี้เม้นข้อบ่งชี้ที่แนะนำโดยทั่วไปได้ดังกล่าวแล้วในกลุ่มที่เป็นแพนเทคซิติกนิวพาสซึมต้องไม่เหมาะในการผ่าตัดหรือต้องการผ่าตัดที่ลิมิตไซส์จากเมเจอร์ทูโมเดอเรทหรือไมเนอร์ออปเปอเรชั่นหรือเลือกในกลุ่มที่เป็นอันเรซิเคเบิลเคสและแพนคาไทติสซิสที่ใช้นั้นที่ควรจะมีขนาดไม่เกิน5ซมโดยทั่วไปก็แนะนำให้อยู่ในขนาด 1.5-1.5 ซมและก็ควรจะเป็นมิวเซนไทป์เหตุผลเพราะว่ามิวเซนไทป์เป็นที่ทราบดีว่าเป็น P cancer lesion อาจจะพิจารณากลุ่มที่เป็นอินเทอร์มีนไทป์ของแพนคาไทติสได้และลักษณะของแพนคาไทติสนั้นมอร์ฟอโลจีนั้นควรจะเป็นยูนิลาโคล่าเหตุผลเพราะว่ากลุ่มนี้น่าจะทาร์เก็ตและทำการรักษาหรืออเบทได้
กือบทั้งหมดอาจจะเป็นอากุลที่เป็นโอลิโกออคูล่าหรือจะมีล็อกคู่ประมาณ 2-3 ล็อกคู่ได้ในกลุ่มนี้ก็ควรจะทำการเบรกล็อกคู่หรือทำการอัปเบรดเข้าไปในทุกล็อกคู่เพราะฉะนั้นถ้าไม่ทำอัปเบรดในทุกล็อกคู่นั้นก็มีโอกาสเกิดรีเคเรนซ์ขึ้นได้ง่ายอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่สำคัญผมคิดว่า unfit refill หรือ unreceptable นี่เป็นข้อมูลที่สำคัญเนื่องจากแพงติกส่วนใหญ่นั้นต้องยอมรับว่าไม่มีอาการเพราะฉะนั้นก็เป็นถือว่าเป็น optionalของผู้ป่วยในการที่เลือกในการดูแลคนไข้กลุ่มนี้อย่างไรก็ตามมีข้อห้ามที่สำคัญเป็น absolute contraindication ดังได้แสดงในสไลด์นี้หรือมี relative contraindication ซึ่งส่วนใหญ่ relative contraindication นั้นก็จะเป็นกลุ่มที่เป็น high risk feature ซึ่งเหมาะในการผ่าตัดเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้มี high risk feature ในการผ่าตัดแต่ไม่ฟิตในการผ่าตัดก็อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษาตาม US Guided Ablation เครื่องมืออุปกรณ์และยาที่ใช้ก็เช่นเดียวกับการทำ Injection Therapy เข็มที่ใช้เนื่องจากว่าส่วนใหญ่เป็นน้ำที่มิวซินจึงแนะนำให้ใช้เข็ม 22G ถ้าซิสน้อยกว่า 3 เซนหรือลักษณะฟลูอิดเป็นมิวซินไม่มากไม่ข้นมากไม่สติ๊กกี้มากแต่ถ้าขนาดใหญ่ฟลูอิดมันสติ๊กกี้ดูดยากก็แนะนำให้ใช้ 19G อย่าลืมนะครับว่าในเข็ม 22G นั้นจะมี 0.8 ml ของฟลูอิดรีเมนอยู่ในเข็มแต่ถ้าเป็น19จะมี 1.1 ml เพราะฉะนั้นการเตรียมยาต้องพึงระมัดระวังว่ายาอาจจะมีส่วนหนึ่งที่ค้างอยู่ภายในเข็มเตรียมไซลิงล็อกขนาดต่างๆในกลุ่มที่ใช้เอทานอลระหว่างมักจะใช้แอบสูดแอลกอฮอล์และอาจจะบวกกับยาที่ใช้พวกเคมีเทอราปิกเอเจนต์ทั้งหลายในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ใช้เพซาแท็กเซลซึ่งขนาดที่ใช้แนะนำให้ใช้6มิลลิกรัมต่อมลเปปเปอเรชันเนื่องจากกลุ่มนี้อาจจะเลสวิสคัสการฉีดอาจจะง่ายขึ้นซึ่งโดสทั่วไปก็ใช้ประมาณ 12-30 มิลลิกรัมอันนี้เป็น non dilute formula ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประชานั้นเป็น polymyelic micelle ที่ในการทำแปลงติกซิติกเนื้อพัสดุลาวาดนั้นมี2วิธีด้วยกันก็คือการใช้ลาวาดกับการใช้ retention อาจจะใช้เพียวเอทานอลหรือใช้ combine เอทานอลกับยาเคมีหรือ chemotropic agentซึ่งเคมีที่เป็นเอเจนต์ที่ใช้ก็จะเป็นเพซาแท็กเซลเป็นสำคัญด้านของเทคนิคอลแอสเปกต์ในกลุ่มที่ทำซิสลาวาดถ้าใช้เอทานอลอโลนสเต็ปที่หนึ่งก็คือทาร์เก็ตเข้าไปในที่ซิสแอสเปรตฟลูอิดเพื่อส่งฟลูอิดแอนาลิซิสดูจนทั้งตัวซิสนั้นคอลแลปเกือบหมดหลังจากนั้นจึงเตรียมอินเจคชั่นไซลิงของประมาณเอทานอลในขนาดที่ใกล้เคียงกับที่ดูดออกมาแล้วฉีดเข้าไปในซิสหลังจากนั้นก็ทำการลาวาดหรือ repeated aspiration ประมาณ 3-5 ครั้งใช้เวลาประมาณ 3-5 นาทีหลังจากนั้นก็ดูดออกให้เหลือจำนวนของแอลกอฮอล์ที่รีเมนอยู่ในซิสเพียงเล็กน้อยในกรณีที่แค่คอมไบเอทานอลกับเพซาแท็กเซลนั้นหลังจากทำสเต็ป1สเต็ป2เสร็จแล้วค่อยอินเจคเพซาแท็กเซล6มิลลิกรัมต่อมลในปริมาณที่เท่ากับจำนวนของฟลูอิดที่แอสเปรตออกมาแล้วก็รีฟิลเข้าไปในตัวซิสในกรณีที่ฉีดยากฉีดหนืดมากฉีดยากก็แนะนำให้ใช้30 ml ไซลิงของ Advanced to Indicate Inflator ซึ่งก็เป็นตัวที่ใช้เพชเชอร์ช่วยในการฉีดอีกเพชเชอร์หนึ่งก็คือใช้เพชเซ็กเซลแอลกอฮอล์ฟรีในกลุ่มนี้ก็จะไม่ใช้แอลกอฮอล์ก็ใช้สเต็ป1คือ Aspiration หลังจากนั้นก็
รีฟิลด้วย Pexidexcel ในขนาดดังกล่าวแล้วก็คือขนาดเท่ากับขนาดของตัวซิตริกที่ดูดออกมาที่สำคัญคือในการที่เราทำการแอสเปเรตแล้วพบว่าตัวซิตนั้นถูกรีแอคคูมูเลตฟลูอิดอย่างเร็วมากในกลุ่มนี้แนะนำให้หยุดการดำเนินการแสดงว่าในซิตนั้นมีการคอมมูนิเคตกับตัวแผงติกดักโดยเฉพาะเป็นแมนเมนแผงติกดักซึ่งถ้าเราทำการทำลาวาดนั้นก็จะมีการลีกเข้าไปในตัว MPD ได้ก็จะเกิดแผงตาติดหรือดักสติ๊กเจอร์เป็นข้อระมัดระวังนี้ก็เป็นข้อระมัดระวังที่สำคัญต้องสังเกตในขณะที่เราแอสเปเรตตัวซิสส่วนการทำรีเทนชันนั้นใกล้เคียงกับการทำลาวาดเพียงแต่สเต็ปที่ต่างกันไปก็คือสเต็ปที่นอกจากเราลาวาดด้วยการฉีดอินเจกต์เอทานอลเข้าไปแล้วดูดออก 3-4 ครั้ง5ครั้งใช้เวลา 3-5 นาทีนั้นวิธีการรีเทนชันก็คือรีเมนตัวเอทานอลนั้นอยู่ในซิสหลังจากนั้นก็ดึงเข็มออกแล้วเทิร์นคนไข้ซึ่งใช้เวลาทั้งหมด40นาทีการเทิร์นคนไข้ก็เทิร์นในซุปไพร์โพซิชั่น5นาทีเล็บและทะเลาะ5นาทีโพน5นาทีไลและทะเลาะ5นาทีทั้งหมด4รอบ20นาทีให้ทำ2ครั้งทั้งหมด40นาทีหลังจากเทิร์นเสร็จแล้วเสร็จที่3ก็คือพังเจอร์เข้าไปในซิสแล้วแอสเปรดออกมันเห็นว่าเซฟ2เซฟ3ก็จะเท่ากับเซฟ2ในกลุ่มที่ทำราวาดหลังจากนั้นถ้าใช้คอมไบเอทานอลกับเพทิเซลก็ทำการอินเจกเพทิเซลในขนาดจำนวนกับฟลูอิดที่ราวาดที่ดูดออกมาแล้วรีแอคคูมเลตเข้าไปในซิสเป็นเห็นว่าการรักษาทางกล้องด้วยแพนเซ็กซิสเนโอพลาสม์นั้นมี2วิธีการคือการใช้ลาวาดและการใช้รีเทนชันโดยทั่วไปนั้นการทำซิสลาวาดเป็นที่นิยมมากกว่าการทำซิสรีเทนชันปัจจุบันพบว่าการใช้คอมไบเอทานอลเพ็กเซเซลดีกว่าการใช้เอทานอลโลนอย่างไรก็ตามมีการศึกษาพบว่าการใช้คอมไบเอทานอลกับเพ็กเซลหรือการใช้เอทานอลฟรีนั้นไม่ค่อยมีความแตกต่างกันมากนักอย่างเงี้ยต่อไปจะกล่าวถึงการหลีกเลี่ยงเพราะแทรกซ้อนเนี่ยจะขึ้นได้ด้วยการทำการรักษากลุ่มที่เป็นแพนติกซิสการป้องกันเพราะแทรกซ้อนจากการทำเอทานอลลาวาดในแพนติกซิสเนโอพลาสม์นั้นก็เช่นเดียวกับการทำเอทานอลอินเจคชันหลักสำคัญคือทำอย่างไรให้หลีกเลี่ยงเอทานอลนั้นลีกออกไปนอกตัวลีชันพยายามทาร์เก็ตให้ผ่านตัวแพงเกสให้น้อยที่สุดอันนี้เป็นความสำคัญมากแล้วก็ที่สำคัญคือหลีกเลี่ยงการใช้ multiple site hole needle ซึ่ง multiple site hole needle นั้นตัวไซโฮนั้นบางครั้งจะอยู่นอกตัวซิสส่วนการป้องกันซิกเจอร์เช่นเดียวกันก็คือพิจารณาใส่พีดิสเทนในกลุ่มที่ตัวซิสใกล้กับตัว MPD น้อยกว่า5มิลลิเมตรส่วนการป้องกันวีนัสทอมโบซิสนั้นก็พยายามใช้โวลูมให้น้อยที่สุดเพราะฉะนั้นแอลกอฮอล์ฟรีดิจิทัลเมนจึงอาจจะป้องกันหรือลดความเสี่ยงของปัญหาเหล่านี้ได้การป้องกันการติดเชื้อก็ต้องให้ Polyposure Antibiotic การติดตามผู้ป่วยการติดตามผู้ป่วยในกลุ่มนี้ก็เช่นเดียวกับการติดตามผู้ป่วยใน Ethanol Injectionที่สำคัญก
การดู response ของการรักษาซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยปัจจัยหนึ่งโดยทั่วไปนั้นการ classify response ของการรักษานั้นให้ดู percentage ของ volume ของ origin cyst ว่าเป็นอย่างไรถ้าลักษณะ complete resolution นั้นตัว cyst ต้องน้อยกว่า 5% ของขนาดเดิม partial responseอยู่ที่ประมาณ 5-25% ถ้าลักษณะซิสที่มากกว่า125ก็ยังถือว่าลักษณะการรักษานั้นไม่ได้ผลดีนี่ก็เป็นแนวทางในการติดตามผู้ป่วยต่อไปที่กล่าวถึงการใช้ Radio Frequency เช่นเดียวกันก็อยู่ในกลุ่มที่เป็น Solid ซึ่งจะเน้นในกลุ่มที่เป็น Magnetic Tumorอาจจะมีที่ใช้ในบางกรณีเช่น Hepatocellular Carcinoma Isolated Metastatic Lymph Node กลุ่ม HCC โดยทั่วไปนั้น Intervention Radiologist มักจะใช้ Percutaneous Approach แต่ในบางตำแหน่งที่การ Approach ค่อนข้างยากเช่นในตำแหน่งของ 7-1 หรือในตำแหน่งที่ใกล้ Diaphragm Percutaneous อาจจะ Approach ยากซึ่งทำให้ US Guidedมีบทบาทในการรักษากลุ่มนี้และอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มของ Magnetic Cystic Neoplasm ก็จะกล่าวถึงข้อบ่งชี้ Accessory Device ที่ใช้ Technical Aspect การลดหรือหลีกเลี่ยงพอแทรกซ้อนและก็การติดตามเช่นเดียวกับการใช้ Injection Therapy ในแง่ของบ่งชี้โดยทั่วไปข้อบ่งชี้ในกลุ่มที่ใช้ Radiofrequency นั้นในSolid ก็จะเป็น Locally Advanced Malignant Tumor หรือกลุ่มที่มี Limited Metastasis เช่นในกลุ่มที่เป็น Pancreatic Cancer หรือในกลุ่มที่เป็น NET หรือ HCC ที่กล่าวแล้วก็เพื่อที่จะส่งเสริมหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ Combine Chemotherapy หรือลดอาการในผู้ป่วยที่มีอาการจากตัว Tumorเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับ RFA นั้นมี2ชนิดคือเป็น to the scope device กับ to the needle device to the scope device ที่ใช้ในบ้านเรามีของ Stamet ซึ่งตัวเจเนเรเตอร์นั้นเป็นตัวเจเนเรเตอร์ที่เป็น monopolar generator ตัวนี้คือตัว needle electrodeตัวปลายเป็น RFA electrode ซึ่งจะมี encapsulated part อันนี้คือ jacket sheet ซึ่งขนาดของ RFA electrode นั้นมีขนาดแตกต่างกันซึ่งได้กล่าวต่อไปขนาดเข็มนั้นที่ใช้ปัจจุบันเป็นขนาด 19G ส่วนชนิด to the needle device นั้นเป็นของ Habib ซึ่งที่ใช้จะจำกัดเพราะว่ามีขนาดเล็กเพียง1เฟรนเท่านั้นเองปัจจุบันนิยมใช้ในลีชั่นขนาดเล็กหรือการทำเซเฟกซัตอะเบเลชั่นด้วยตัวฮับบิบที่เป็นการเซตตัวอาร์เฟของ Stamet นี่เป็นเครื่องเจเนเรเตอร์เป็นวิวาแคมโบเจเนเรเตอร์เมื่อดูด้านหลังนั้นเห็นว่าตัวนี้มีตัวเปิดสวิตช์ปุ่มเปิดอันนี้เป็นสเต็ปที่1สเต็ปที่2คือให้ติดกาวแพดซึ่งเป็นกาวแพดที่เป็นทั้ง2ข้างเป็นใบและทะเลาะกาวแพดอันนี้คือตัวหน้าเครื่องที่ติดตัวกาวแพดสเต็ปที่4ก็คือต้องมีตัววอเตอร์ปั๊มวอเตอร์ปั๊มนี้เป็นตัวที่คูลิ่งในระบบน้ำซึ่งตัวสายจะมี2ชนิดก็คือสีฟ้ากับสีขาวตัวสีฟ้าติดกับตัวที่เป็นไอซ์ไลน์ส่วนตัวสีขาวนั้นเป็นตัวเดรนออกตัวสายที่ติดกับตัวบอดปั๊มนั้นไปติดกับตัวอาร์เบียเคเบิลส่วนสเต็ปที่7นั้นเป็นตัวคอนโทรลตัววอเตอร์ปั๊มสเต็ปสุดท้ายเป็นสเต็ปในการเซตตัวเจเนเรเตอร์หลังจากเราปรับตัวเพสดาวน์แล้วก็หมุนป
ไปยังโหมดที่เป็น Continuous Mode แล้วตั้งตัววัดไว้ที่ประมาณ50วัตต์ซึ่งเป็นวัตต์ที่ใช้ส่วนใหญ่ในการทำ USFA ของ Solid Tumor นี่เป็นตัวเข็ม IFA อย่างที่กล่าวแล้วว่าตัวนี้คือ LA Electrode ซึ่งปัจจุบันที่นิยมใช้จะใช้ขนาด1เซนติเมตรตั้งที่50วัตต์ซึ่งเห็นได้ว่า1เซนติเมตร50วัตต์นั้นจะมีAbated Zone หรือโซนที่ทำให้เกิด Coagulative Necrosis นั้นอยู่ที่ประมาณ7คูณ12มิลลิเมตรเห็นว่าเวลาเรา Activate ตัว IFA Electrode แล้วจะเกิด Echogenic Bubble ซึ่งเขียนชัดจากในอัลตราซาวด์ซึ่งวางเข็มนั้นเห็นว่าจะมีประมาณ 2-3 มิลลิเมตรที่เป็น ActiveAbated Zone เพราะฉะนั้นจะต้องห่างจากตัวขอบของ Lesion เพื่อป้องกันให้เกิดความปลอดภัยไม่ให้ตัว RPA นั้นออกนอก Lesion นี่เป็นการศึกษาของโปรเฟสเซอร์ดวงโซและคณะที่ Asamica Center ที่เกาหลีนี่เป็น Plot Study ใน Animal Model ด้วยการใช้ StarMed อันนี้เป็น First Generation ซึ่งณขณะนั้นใช้เข็มขนาด18เห็นว่านี่คือ Abated Zone ซึ่งจะมีความกว้างประมาณ 7-23 มิลลิเมตรจะเห็นได้ว่าตำแหน่งนี้เป็น Coagulative Necrosis นี่คือแนวโน้มแพนเคียสก็จะมีไฟบัสวอลมาหุ้มรอบในการศึกษานี้ใช้50วัตต์เช่นเดียวกัน50วัตต์ใช้ตั้งเวลาที่5นาทีปัจจุบันตัวเจเนเรเตอร์ของ Summit นั้นเมื่อตั้ง10วัตต์แล้วก็จะปรับอุณหภูมิเพราะฉะนั้นตัวเครื่องจะออโตเมติกชัตออฟก็ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิหลังจากนั้นก็จะคูลดาวน์แง่ของเทคนิคในการใช้โดยละเอียดดังนี้ขั้นตอนที่1ก็คือเช็คตำแหน่งของลีชั่นถ้ามีคอนทราสต์เอ็นเทอร์ซาวก็จะมีประโยชน์ในการที่จะพรีไซส์ตำแหน่งลีชั่นซึ่งน่าเสียดายที่บ้านเราไม่มีตัว Contrast Enhanced Sound ตัว2คือเช็คดับเลอร์เพื่อให้ตำแหน่งของ Needle Pass นั้นปลอดภัยไม่โดนเส้นเลือดหลังจากนั้นจึง Advance ตัว Needle เข้าไปใน Lesion ดังและกล่าวแล้วว่าให้ปลายทิปของ Needle ห่างจากตัว Lesion ประมาณ 2-3 มิลลิเมตรในตำแหน่งที่ลึกที่สุดสเต็ปที่3คือ Activate ตัวIFA Electrode ซึ่งโดยทั่วไปได้ preset ที่50วัตต์เมื่อ activate แล้วเนี่ยก็จะเกิด echogenic bubble ขึ้นหลังจากเกิด echogenic bubble แล้วเนี่ยค่อยๆ pull back ประมาณ 2-3-4-5 มิลลิเมตรแล้วก็ activate ใหม่ก็จะเกิด echogenic bubble แล้วก็ถอยจนทั้งใกล้อีกขอบหนึ่งของ lesion ถ้า lesion มีขนาดใหญ่ก็แนะนำให้ทำ conventional fanning technique เพื่อจะสามารถทำ abate ได้ครอบคลุมตัวเนื้อของตัว tumor นี่เป็นตัวอย่างของ mastic lymph node นี่คือ pathway เดี๋ยวจะเห็นตัว RPA needle นี่คือตัว sheath ของ RPA needle puncture เข้าไปคีบให้ปลายนี่คือนิรทิปของ RPA Electrode ให้ห่างจากตัวขอบประมาณ 2-3 มิลลิเมตรหลังจากนั้นจึง Activate เห็นว่าเมื่อ Activate แล้วยังอยู่ในตัวโซนหลังจากนั้นก็ Pull Back ช้าๆ Pull Back ช้าๆพอถึงแล้วในตำแหน่งที่ใกล้กับ Portal Vein Flow นั้นก็ทำให้อุณหภูมิตัวนี้เล็กน้อยลงมันเป็นสภาพที่ขอบอาจจะน้อยลงบ้างเมื่อเทียบกับตำแหน่งที่ไม่ได้ใกล้ตำแหน่งของ High Flow มากนักอย่างเช่นว่าเราค่อยๆ Pull Back แล้วก็ Abate จนกระทั่งสามารถ Abate ได้ที่จูกับทั้งหมดตำแหน่งนี้ก็ Fanning เห็นว่าทางด้าน Right Side ของตัว Lesion Abate กับหมดแล้วก็ Fanning ลงมาที่ขอบล่างทางด้านซ้ายเป็นต้น
นี่เป็นตัวอย่างของการทำ RPA ในลิมโนดนี่เป็นหนึ่งตัวอย่างของการใช้เวสไกด์ RPA ในก็จะเป็นเทปตัวเซลล์คาร์ซิโนมาซึ่งอินเทอร์เวนชั่นหรือจิสไม่สามารถทำได้เดี๋ยวนี่คือ HCC ซึ่งมีขนาดค่อนข้างใหญ่นี่คือ RPA needleแล้วดูก็ขนาดใหญ่นั้นก็จะแทงอัพเวมาที่ตำแหน่งที่อยู่ทางด้านล่างสุดก่อนแล้วก็พูลแบ็กนี่เป็นลักษณะของเอ็กโคจินิกคาวดี้เช่นเดียวกันหลังจากนั้นก็ทำแฟนนิ่งในลักษณะเดียวกันนี่คือเอ็กโคจินิกบับเบิ้ลมันก็เป็นเทคนิคที่ไม่ยากนักในการทำ guided RPA therapy การหลีกเลี่ยง adverse event ที่อาจเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกับการทำ injection therapy ก็คือเรื่องของ pancreatitis ในกลุ่มที่ทำ solid tumor ใน pancreas มันก็พยายามที่จะ avoid RPA catheter ทิปให้ออกนอกตำแหน่งของลีชั่นอันนี้เป็นอันที่สำคัญมาก 2. จะต้องอยู่ไม่ใกล้จากตำแหน่งของ MPD โดยจะไปคัตออฟที่5มิลลิเมตรถ้าใกล้เกินนั้นแนะนำให้ใส่โปรฟิลาคติกแพนติกสเตนซึ่งก็มีโอกาสที่จะช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 3. เรื่องของ Bleeding แน่นอนครับต้องเช็คตัวดรอปเลอร์ให้มั่นใจว่าไม่มีเวสเซอร์อินทิวินในเดทพาสแกติกวอลนิโคซิตก็เป็นปัญหาที่อาจจะขึ้นได้เพราะฉะนั้นเวลาเบิร์นเวลาพูลแบ็กสำคัญต้องระมัดระวังไม่อยู่ใกล้กับตำแหน่งของตัวลูมินอลวอลอีกอันที่อาจจะขึ้นได้คือวัสวาทอมโบซิสเพราะฉะนั้นต้องพยายามหลีกเลี่ยงในลีชั่นที่ติดกับตัวเวสเซลหลีกเลี่ยงไม่ให้พังเจอร์เข้าไปชิดหรือโดนวัสคูล่าได้การติดตามผู้ป่วยหลังการทำหัตถการโดยทั่วไปนั้นการติดตามก็เช่นเดียวกับการติดตามในกลุ่มที่เป็น external injection ซึ่งใช้ format เดียวกันก็คือติดตามอาการโดยทั่วไปก็ติดตามครั้งแรกที่ประมาณ1เดือนหลังจากนั้นติดตามทุก3เดือนก็มีความจำเป็นต้องทำคอนทราสต์ซีทีหรือคอสเอ็มเมจิ่งหรือติดตามด้วย EUS ในกรณีที่มีคอนทราสต์เอนแฮนซ์ทัสซาวหรือว่ามีคอมพลีทอะเบชันไหมถ้ามีคอมพลีทอะเบชันก็ติดตามทุก6เดือนแต่ถ้ายังไม่มีคอมพลีทอะเบชันก็สามารถที่จะกลับมาทำอินเจคชันหรือทำ RPA ใหม่ก็เป็นไซเคิลทั่วไปในการติดตามผู้ป่วยในการรักษา EUS อะเบชันนี่เป็นอีกการศึกษาหนึ่งซึ่งการใช้ US RPA ในแพนติกทูเมอร์นี่เป็น Systematic and Metallic Analysis 13การศึกษาทั้งหมด134คนในกลุ่มที่เป็น Unresectable Locally Advanced Pancreatic Cancer 20% Pancreatic Net 40% และกลุ่มที่เป็น Metastasis เห็นว่า Technical Success 100%clinical success นั้นประมาณ 92% มี adverse event 14% ส่วนใหญ่ก็จะเป็น minor โดยมากก็จะมีเรื่องของ post procedure pain ไม่ว่า US ablation นี้จะเป็นอาการที่ใช้ไม่บ่อยนักแต่หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ถ้าท่านสามารถที่จะเลือกผู้ป่วยที่เหมาะสมกับการจัดการนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตาม FC US Series ใน Endo Easy Channel พบกันใหม่ในคราวหน้าครับสวัสดีครับ